ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook โอ๊ยโอ๊ยนี่ขอโทษค่ะคุณชายนี่เจ้าขอโทษค่ะเมื่อกี้ลมมันแรงพัดเอาไม้ค้ำหน้าต่างตกลงมาท่านเจ็บหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรมันไม่เจ็บเลยอ่ะมันลดได้เหมาะเหม็งเลยอ่ะนะจริงสิแล้วไม้ไผ่นั่นล่ะคะอ๋อไม้เลยอ๋อนี่ใช่มาฮะอ๋อใช่แล้วค่ะขอบคุณนะคะอิเลียนหวังมาเออจริงสินี่วันนี้อากาศดีนะออกมาอาบแดดได้ไงจ๊ะไม่ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ลมพัดไม้ค้ำหน้าต่างตกลงมาแล้วเดินคุณชายผู้นี้ค่ะโอ้คุณชายซีเหมินอ๋อใช่แล้วค่ะเองอ่ะไม่ทราบว่าแม่นางข้าน้อยไม่บังอาจความจริงแล้วข้าน้อยต้องขอโทษท่านค่ะเอ้ยเรื่องเล็กนะงั้นข้าน้อยขอตัวก่อนใต้เท้าสีเหมินข้าเปิดร้านน้ำชาเล็กๆอยู่ด้านหลังน่ะหากท่านว่างก็แวะมานั่งดื่มน้ำชานะคะก็ดีใต้เท้าสีเหมินใต้เท้าสีเหมินทางนี้ค่ะก็เห็นท่านเดินไปเดินมามีอะไรอย่างนั้นเหรอคะก็ค่ะเฮ้ยร้อนใจแย่ก็มานั่งดื่มน้ำชาก่อนสิน้ำชาเหรออยากรู้อะไรเขาบอกได้นะน้ำชาในรสดีมากเลยหากินได้ยากมากเลยนะถ้าท่านอยากดื่มเมื่อไหร่มานั่งดื่มได้เลยไม่ว่าค่ะก็ให้ดื่มเปล่าๆของซื้อของขายประวัติใช่เปล่าๆแบบนี้ทำแบบนี้ได้ยังไงกันไม่เป็นไรหรอกนะจริงสิประวังค่ะเมื่อวานนี่ขับพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้ายซอยน่ะดูคุ้นหน้านะรู้ไหมว่านางเป็นผู้หญิงบ้านไหนกันฮะรู้ไหมเขานั่นเหรอเขาเป็นธิดาของเจ้าแม่หวังอูเหนียนเหลียนเจ้านะแม่ประวังเข้าใจล้อเล่นจริงๆอ่ะนี่ข้าถามจริงๆเถอะนะฮะโธ่เอ้ยข้าก็ตอบจริงๆค่ะพูดไปแล้วคงไม่มีคนเชื่อหรอกหัวเขาเป็นคนขายขนมในตลาดนะเอ๊ะที่ขายขนมซาลี่ที่มีชื่อนะใช่ไหมไม่เข้าไปนิดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือจังยี่โถคนที่ขายเกี๊ยวนั่นใช่หรือเปล่าเหรอไม่ใช่หรอกค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเขาเป็นใครกันแน่เล่าในประวังอย่ามาแซวกันหน่อยเลยนะว่าไปแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกหัวของเขาก็คือคนที่ชาวบ้านหัวเราะเยาะว่าเป็นคางคกที่กินเนื้อหันฟ้าไอ้ครอบอูต้าไงคะอูต้าหลังเหรอที่เป็นเขาเหรอเนี่ยเขาก็เป็นเมียของน้าอู่ต้านั่นแหละแต่น่าเสียดายไปหน่อยน่าเสียดายมากเลยนะกุหลาบแท้ๆน่ะต้องไปปักอยู่ที่มูลโคนะฮะน่าเสียดายจริงๆอ่ะ
อ๋อจริงสิป้าหวังอันนี้ร้านน้ำชาของเจ้าน่ะก็เปิดมาตั้งนานแล้วนี่นะใช่ค่ะเป็นข้าโรงศพของข้าเฉียวนาแล้วพระเจ้าน่ะยังสวยมีเสน่ห์อยู่นะอีกนานนะกว่าจะไปเที่ยวที่ยมโลกนั่นน่ะหือตายได้เท่า 40,000 ขนาดแก่ๆอย่างข้ายังไม่เว้นก็จะมาเอาเปรียบข้าได้ไงนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้ามาถึงว่าหากว่าที่นี่น่ะตกแต่งสมัยใช้ชาดีๆการค้าก็คงจะดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวโอ้เอ้ยพูดมันพูดได้แต่เงินมันไม่พูดด้วยนี่นะเอานะดวงน่ะมันมาแล้วฮะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องได้อยู่ดีนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ข้ามองหาเมียน้อยคนนึงและเจ้าเองเป็นคนที่กว้างขวางด้วยสายตาเขาเจ้าก็แหลมคมนะหากว่าได้เจ้าช่วยเป็นแม่สื่อช่วยชักน้ำให้ข้าหน่อยเนี่ยมันก็คงจะดีไม่น้อยเลยเฮ้ยงั้นต้องขอบคุณใต้เต่าล่วงหน้ากับคุณมาร์คนะคะเออแต่ใต้เต่าก็มีเมียถึง4คนแล้วไม่ใช่เหรอแล้วท่านไม่กลัวหูหญินของท่านจะโกรธเอาเหรอคะเฮ้ยเขาไม่กล้ามาหือกับข้าหรอกนะตอนนี้อยากจะได้ผู้หญิงสวยๆที่ถูกใจเนี่ยมาเป็นเมียน้อยคนที่4ของข้าอีกสักคนนึงอะนะก็พอมีอยู่คนแล้วนะคะอ๋อจริงเหรอไม่รู้ว่าท่านจะเห็นว่าเขาแก่หรือเปล่าวะสิอ๋อไม่เข้ามารังเกียจเลยนะแล้วถ้าเป็นซ้อมเมื่อกี้นี่เหรอใช่ค่ะข้างบ้านเขาแซ่หลีแล้วเขาก็ไม่แก่นักหนาเลยนะเพิ่งจะ69ตอนนั้นเองโอ้โหป้าวังนี่อารมณ์ขันเยอะจริงๆเลยโจ้เอ๋ยเราก็หยอกเย้ากันเองเท่านั้นนะแต่เท่า40,000ก็พร้อมจะเป็นแม่สื่ออยู่แล้วนะแต่สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแต่งการแล้วเขาก็จดปัญญาจะจัดให้นะหากใต้เท้าซีเหมือนสนใจจริงๆเขาจะหาสาวสาวซิงซิงที่หน้าตาดีๆหน่อยให้ท่านดูจะเหมาะกว่านะคะพี่วันนี้เป็นไรไปคะข้าปลาไม่กินหงุดหงิดพิกลมีเรื่องอะไรไม่สบายใจงั้นเหรอคะบอกยิ่งเหนียงก็ได้ข้าอาจจะช่วยได้นะไม่มีอะไรหรอกวันนี้ข้าเหนื่อยนะข้าอยากจะพักผ่อนเจ้านอนเถอะนะเรื่องแต่งงานน่ะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เดี๋ยวไปเตรียมน้ำให้พ่ออาบเถอะไปสิรีบเข้าจะให้แต่งกับคนถ่อยอย่างนั้นน่ะก็ตายซะดีกว่าถ้าหากแต่งงานกับข้านะข้าจะดูแลเขาดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยนะเอาเฟยเขาไว้ใจเจ้าอยู่แล้วนะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่เขาไม่ไว้ใจเจ้านี่จะเอาเล่าเร็วๆแบบนี้มาหวังจะมาให้อูต้าเมาแล้วยกลูกสาวให้เจ้างั้นเหรอการแต่งลูกสาวพ่อแม่จะเป็นคนจัดการแม่ข้าจะเป็นแม่เลี้ยงเท่านั้นแต่ข้าก็มีสิทธิ์ตัดสินคือว่าน้าอุตราครับเฟยเจ้ากลับไปก่อนเถอะแล้วไว้คุยทีหลังดูเจ้าสิเอาแต่ดื่มอย่างเดียวอ่ะลูกสาวตัวจะโดนเขาหลอกยังไม่รู้ตัวอีก
วัสดีค่ะไต่เท้าอ๋อปะหวังดูเหมือนไต่เท้าจะหลงเสน่ห์ของอาซ้ออู่เขาอย่างมากแล้วสินะเนี่ยนะนี่ถ้าปะหวังช่วยข้าสมหวังอ่ะนะข้าจะสมนาคุณให้อย่างงามเลยทีเดียวนะปะหวังไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยตายขอบคุณไต่เท้ามากค่ะข้าจะใช้แผนหักรักชิงสวัสดิ์ให้หากเชื่อฟังข้าทำตามขั้นตอนท่านจะต้องสมหวังอย่างแน่นอนเลยโอ้ยนี่ปะหวังอย่าอมพอทำไปหน่อยเลยถ้าไม่ข้าตื่นเต้นแล้วนะข้าแม่ซื้อ10-20 ตำลึง 30 ตำลึงข้าจ่ายให้ไม่กระพริบตาเลยขอเพียงแต่ว่าทำให้ข้าสมหวังก็พอแล้วเนี่ยกลับไปเอาผ้าแพรมานะข้าจะไปที่ร้านน่ะตัดเสื้อวันเกิดให้เขาแผนแรกของเราต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเลยเอาเจริญเอ้ยเอาปะหวังข้ารอจะทั้งวันแล้วนะไม่เหรอคะเปล่าข้ารอจะอยู่ทั้งวันก็อยากให้ตัดเสื้อผ้าให้สักชุดน่ะสิตัดเสื้อเหรอแต่ซื้อต้องหาเลิกยามด้วยเหรอเฮ้ยจินเหลียนเอ้ยพักนี้ก็มักจะมีอาการหอบตอนลูกอรุณอยู่เรื่อยเลยอะสีแย่นั่งกันค่ะมันเป็นไรกันใจแก่แล้วเรี่ยวแรงมันก็ล้ากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะรู้สึกว่าสังหรณ์ว่าข้าอยากจะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆคือจะตัดชุดวันตายของข้าเองไงอ่ะก็มีลูกค้าขาประจำรายหนึ่งนะนี่เขาใจดีแล้วก็มีเงินทองมากเขามีผ้าแพรสวยๆมาให้ข้าเขาเป็นคนดีมีความละเอียดอ่อนเข้าใจจิตใจของคนแก่มากความจริงกะว่าจะให้ช่างตัดเสื้อซอยบ้านเราตัดแต่มันแพงเหลือเกินนะสิแต่ข้าเกรงว่าฝีมือตัดของข้าน่ะจะไม่ถูกใจพ่อหวังนะสิคะแต่หากไม่รังเกียจก็เต็มใจจะตัดให้ค่ะโถเอ้ยไม่รังเกียจหรอกหากเจ้ายินดีตัดให้ข้านะแม้ข้าตายก็ไม่เสียดายชีวิตข้ารู้จะมีฝีมือเย็บปักถักร้อยแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเกรงจะเป็นการรบกวนใช่ไหมพูดอย่างนั้นสิคะถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำหรอกท่านก็หาเลิกยามซะเลยนะคะก็จะได้ไปทำให้นะคะนะคะอุ๊ยตายไม่ต้องหาแล้วจะไม่ต้องหาเราถือเลิกสะดวกกันแล้วการพรุ่งนี้ดีไหมค่ะพรุ่งนี้จะลงมือทำเลยป้าหวังโอ้จิ้นเหรียญเจ้ามาแล้วเหรอไปไปเข้าไปเถอะจ้ะนี่ป้าหวังแล้วเงินน่ะก็ไม่ดีเจ้าหรอกนะโอ้แต่เขาสิเหมือนเชิญแต่ครับเชิญนายครับเชิญเชิญเธอเลยฮะเออครับเศรษฐีคนไหนนะร่ำรวยเหลือเกินข้าเองโอ้ได้เท้าสี่หมื่นท่านประวังแข็งแรงขึ้นหรือยังล่ะนี่แหมนึกว่าใครนะดีต่อข้าพี่เจ้าก็ท่านนี่เองอ่ะนี่ไงผ้าผืนนี้ก็เป็นคนให้ข้าเองละได้เท่าสี่หมื่นเราคนกันเองนะไม่ต้องเกรงใจหรอกจิเลียนเอ้ยรู้จักกับได้เท่าสี่หมื่นหรือยังล่ะวันนั้นก็ทำให้ไพลโลนใส่เขาเราก็พบกันไปแล้วอย่างนั้นก็ดีแล้วนะได้เท่าสี่หมื่นนะมีร้านขายสมุนไพรสมบัติท่านมากมายเงินทองกองเท่าภูเขาเนี่ยครั้งนี้ได้เท้าให้ผ้าพันจิเหรียญเย็บให้ข้าไอ้จะมีบุญวาสนามากเลยก็ดีใจจริงๆนี่เจ้าสองคนคุยกันก่อนนะเขาจะจัดน้ำชามาให้นะปุ๊บปุ๊บวางเจ้ามากแล้วเหรออ๋อนี่รบกวนแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะจิเหรียญต้อนรับแทนข้าหน่อยนะข้าจะไปดูหน้าร้านเดี๋ยวจะกลับมานะเชิญข้าเชิญนี่จัดน้ำชาให้คุณชายเขานะผู้ชายวันนี้หายากมากนะคะไปจะเห็นกระตาเลยป้าหวังป้าไงจะมาเก็บเงินใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะบอกมาได้เลยไม่จ่ายแทนใต้เท้านั่นด้วยแล้วใต้เท้าคนไหนอ่ะก็คนแซ่สองคำไงเล่าข้าไม่สนใจหรอกคำเดียวหรือสองคำก็ช่างข้าป้าหวังเป็นคนตรงนะยะเอาเงินไปได้ไม่เป็นไรงั้นข้าจะไปขอเงินจากเต้าเท้าซีเหมือนเองก็ได้ทำไมเจ้าเห็นได้ของข้าเป็นสถานที่อะไรกันฮะอย่าเห็นข้าเป็นหญิงจะมารังแกได้นะฝีมือเย็บผ้าของช่างดับร้านนี่มากเลยนะภรรยาข้าทั้งสี่เนี่ยไม่มีคนไหนเลยที่จะเก่งการบ้านการเรือนวันวันดีแต่แบมือขอเงินใช้เนี่ยพวกข้าเป็นลูกผู้ดีไม่ได้มีหน้าที่มาเย็บปากถักร้อยเหมือนข้าหรอก
ฟังเขาไล่ไปเร็วๆเขาไล่ไปเลยไปเอาไปได้เอาไว้ไปไปไปบอกไปไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยออกไปตาเร็วๆเข้าร้อนเหลือเกินอ๋อมันนี่ไม่ต้องข้าเก็บให้ก็ได้ท้าทอหญิงชั่วกังวลแสกๆก็ไม่ละเว้นมีอะไรมีอะไรฮะนี่เจ้าทำไมอ่ะเอามาเย็นเสื้อจะเป้าหวังนะอย่ามาใส่ความก็สิผู้ชายมันไปทำอะไรที่ตายโต๊ะนั่นมาช่วยข้าเก็บหมอนปากเก็บให้ข้านะสิก็ได้นะสิไอ้เท้าซีเหมือนซื้อผ้าให้ข้าเนี่ยจะมาตัดชุดให้ข้าข้าก็เลยจัดโต๊ะหวังจะเลี้ยงอาหารขอบคุณอู่ต้าจะยิ่งคิดอกุศลหน่อยเลยนะจับเจอไม่ต้องมีของกลางนะจับชู้ไม่ต้องบนเตียงข้าไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้เท้าซีเหมือนนะถ้ามีเกียรติมีชื่อเสียงนะเจ้าทำเช่นนี้น่ะเขาจะเสื่อมเสียได้รู้ไหมอูต้าอยากจะถูกตีขาหักไปชีวิตสมเพชยิ่งกว่านี้เหรอเจ้าชายโฉดนะไอ้หนุ่มสาวอยู่กับตาลำพังไม่ถูกต้องกลับกลับเดี๋ยวนี้นั่งฉันเลยเหรอไม่มียังอายฉันเลยใช่สิก็ทำอะไรไม่ถูกใจเจ้าไปหมดแล้วเจ้าล่ะจะทำกับข้าว่ายังไงอ่ะยิ่งจะเชื่อเรื่องอะไรคะจะไม่เกี่ยวออกไปไปอย่ามาทำขึ้นเสียงตะคอกใครอีกนะเข้าใจไหมข้าขอร้องล่ะอย่าทำตัวเหลวไหลได้ไหมได้โปรดเธออย่าทำให้ข้าอับอายคนอีกเลยเจ้าในขี้ขาดตาขาวซะมากกว่าเจ้าเป็นชายกล้าทำทำไมไม่กล้ารับล่ะจะทำอะไรยังจะกล้าสงสารเจ้าอย่างนั้นเหรอวันแต่งงานคืนส่งตัวเขาหอกหลอกคืนนั้นแต่เท้าจังเขามาช่วงชิงคืนมีค่าของข้าไปข้าเองก็อยากจะปกป้องเจ้าเหมือนกันแต่ว่าข้าไม่กล้าก็เก็บเงินเอาไว้ได้500ตำลึงก็เพื่อที่จะถ่ายตัวเจ้าและเพราะว่าข้ารักเจ้ามากเจ้าดูถูกเหยียดหยามข้าก็พอใจจะให้เจ้าทำแต่ว่าก็จะขาดเจ้าไว้ได้ไม่พอนะตอนนี้สะใจเจ้าแล้วสิมีความสุขแล้วสิเราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วแต่ข้าสู้อิทธิพลเขาไม่ได้แต่ข้าขออย่างอย่าทำให้อับอายขายหน้าขายเขาอีกเลยเจ้าก็ห่วงแต่หน้าแต่เกียรติเจ้าใช่แล้วถ้ามีชื่อกับซีเบิร์นซีเขาจริงๆมีปัญญาทำอะไรเขาบ้างไหมล่ะจะอย่าพูดอย่างนี้อีกจ้ะเขาไม่จะพูดอีกอย่าพูดปล่อยเขานะข้าเป็นคนมีความสวยก็จะหาผัวดีกว่าเจ้าก็ได้พระเจ้าเป็นต้นเหตุทั้งหมดนั่นแหละก็ต้องแต่งงานกับเจ้ามาเจ้าได้ทำลายทำลายอนาคตของข้าหมดชีวิตก็จะไม่ลืมเจ้าเด็ดขาดเมื่อข้าเจ็บจะต้องเจ็บยิ่งกว่าข้าเข้าใจหรือเปล่าเล่าอย่านะนี่ก็จะทำตัวเหลวไหลหยุดพูดนะหยุดพูดหุบปากหยุดพูดนะหุบปากหุบปากหยุดพูดเลยนะหยุดพูดเองเดี๋ยวพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะหยุดนะหยุดสิหยุดนะพี่ใหญ่มีอะไรเกิดขึ้นกับจานเขาได้นี่นะมันเกิดอะไรขึ้นเอาซ้อเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ชายของข้าเป็นคนรักการศึกษาเขาทำอะไรไม่มีเหตุผลอย่าไปถือสาเขาเลยนะบอกว่าจะเป็นพี่น้องกันพูดไปแล้วก็ไม่มีใครเขาเชื่อหากพี่ชายของเจ้า
มีอะไรครึ่งหนึ่งของเจ้าเอาใจใส่ข้าเขาก็พอใจแล้วข้าจะพูดเขาเองวางใจเธอซะนาอูต้าตกลงเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างอะไม่มีอะไรทั้งนั้นต่อไปจะพูดเหลวไหลเองอ๋อจ้าข้าปรับพลอยไปหน่อยข้าผิดไปแล้วจินซินนาอูต้าคืนนี้ข้าจะเลี้ยงเหล้าไปการขอขมาน้าดีป่ะดูก่อนนะนาอูต้าการแข่งขันปีนี้ก็งานประจำปีของอำเภอเราอะนาอูต้าจะลงแข่งหรือเปล่าอะคุณชายเศรษฐีเขาก็มีเวลาสิแต่เราหาเช้ากินค่ำวันไหนหยุดวันนั้นปากทองก็อดสามปีแล้วเราแพ้มาตลอดสามปีแต่ว่าปีนี้ไม่เหมือนกันนะปีนี้เรามีคนบูมาช่วยอ่ะบูอะไรนั่นมาแล้วไงมาแล้วพี่ใหญ่อาสงจะมาก็ดีแล้วจำการแข่งลูกหนังของอำเภอเราได้ไหมจำได้เรามีแข่งทุกปีนี่นะนี่ปีนี้จะต้องลงแข่งนะเราสองพี่น้องรวมแรงตั้งใจสู้กับพวกเขาต้องชนะให้ได้นะได้เมื่อพี่ตั้งใจจริงอย่างนี้ไม่มีปัญหาพี่วันนี้พี่กับอาเฟยจะดื่มเหล้ากันจะไปด้วยนะพี่ใหญ่อาซออยู่คนเดียวคงเหงาปิดร้านกลับไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเถอะนะจะไม่ไปก่อนแล้วไปสิเรื่องของข้ากับอาซอเจ้าไม่ต้องมายุ่งหรอกไม่จางแล้วไม่จางแล้วทำไมหนาอย่างนี้ล่ะข้าไม่โง่ล่ะจ้าคนที่มีมือสามมือทำงานไม่สื่อครั้งเดียวทำนี้ร้อยครั้งก็ละไม่หมดอ่ะอะไรกันพ่อเจ้าน่ะน่าจะกินเท่ายัดปากซะตั้งแต่เด็กๆน่ะเฮ้ยอะไรมือไวขนาดนี้ใช่ไม่ได้มาอ๋อนึกว่าใครที่แท้เจ้านี่เองเหรอนี่ทุกคนระวังให้ดีนะดูร้ายเขาเองไว้ให้ดีเขาเดินผ่านร้านเจ้าเกิดเขาหายขึ้นมาเขาจะมาเข้าไปเตือนนะจริงไหมในท่านในกองคนเรามันผิดกันได้เราเป็นคนซ้ำเติมเขาเนี่ยโอ้ยครับท่านมือปราบข้าตระเวนหางานมาทั่วเมืองทีเดียวมันก็จริงของเขาใครจะจ้างขโมยขายของตอนนี้ข้าตกงานเพื่อนฝูงก็ไม่มีที่ข้าทำลงไปก็เพื่อถ่ายตัวน้องสาวของข้าแต่นี่กลับทำให้น้องสาวข้าต้องเดือดร้อนซะอีกจะหวังดีต่อเขาก็จริงแต่ว่าจะทำเช่นที่มันไม่ถูกต้องมันผิดกฎหมายด้วยนะต่อไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วเอาจริงอย่าเจ้าพูดเถอะจริงสิท่านในกองพอจะแนะนำงานให้ข้าได้ไหมไม่ว่าหนักแค่ไหนข้าก็จะทำข้าจะตั้งใจทำงานกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วจะให้ข้าไปสบายที่ไหนก็ได้นะได้และที่ทำการมีตำแหน่งมือปราบพอจะมาจุดเจ้าได้ขอบคุณในกองมากขอบคุณมากทั้งสองอาซอพี่ประสงค์ค่อยไปทางโน้นก่อนนะอาซออาข้ามีอะไรเหรอมีจ้ะพี่ใหญ่ให้มาถามว่าจะกลับไปกินข้าวบ้านไหมอะคืนนี้ไม่มีงานเนอะข้าจะกลับบ้านดีจ้ะไปพบกันคืนนี้ก็แล้วกันนะไม่รบกวนเจ้าละเชิญตาสบายอาซออะเจอก็ดีแล้วกำลังจะไปหาเจ้าที่กองปราบเชิญมีอะไรเหรอเมื่อกี้เราไปไหว้เจ้าแล้วซิมซีให้กับพี่ใหญ่ด้วยสมแล้วที่พี่รักเจ้าอ่ะยังมีอีกนี่มีอะไรเหรอข้าขอยันคุ้มครองให้ในกองด้วยก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จะไม่คุ้มครองตัวเองเถอะพี่ประสงค์พี่ช่วยครอบครัวเรามากไม่รู้จะตอบแทนยังไงรับไปด้วยเถอะน้องสาวของข้าจะได้สบายใจไงอ่ะขอบคุณแม่นางมากนะลูกเอ้ยพูดตามพ่อนะป้ากาปูกูดีจุป้ากาปูดีลูกป้ากาปูกูดีจุป้าไม่อยู่เขาพูดเหลวไหลอะไรอ่ะถ้าลืมแล้ววะเห็นเจ้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ่ะข้าเปล่านะยิ่งจะปากแข็งอีกตั้งแต่เข้าวัดไหว้เจ้าจนตอนนี้เจ้าก็อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยมิแต่ตอนมอบยันให้เขาไม่ยอมรับเจ้าถึงไม่ยิ้มไงความจริงอ่ะไม่มีอะไรน่าอายหรอกนะข้าก็คิดว่าในกองอู่ก็สนใจเจ้ามากเหมือนกันข้าเห็นในกองอู่ก็เป็นคนดีน่ะเคยช่วยข้ากับพี่ชายไว้ข้าซึ้งน้ำใจเขาก็แค่นั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกปากอย่างใจอย่างอย่าพูดดีกว่านะจิเหลียนข้าปากคนใหญ่ๆนะข้าทำโอ้โหซื้อกับข้าวเยอะแยะทีเดียวอ่ะจะไม่ชอบงานในครัวนี่นาก็ต้องดูว่าทำให้ใครกินนะสิจริงด้วยข้าต้องไปซื้อเหล้าแล้ว
มีเวลาคุยด้วยหรอกนะก็ไปก่อนละโอ้นี่รู้ว่าจินเหลียนเขาคิดได้แล้วอ่ะหากคิดได้ก็ดีจะได้หายโศกเศร้าสักทีไงขอให้เขาพ้นจากความทุกข์เร็วๆด้วยเถอะจินเหลียนจ๋าคิดถึงยังเลยจะมาตอนนี้ทำไมอ่ะเอ็กโรฮูหยินว่าเอาเหรอนี่ข้าตั้งใจจะมาข้าตั้งใจจะมาบอกข่าวดีให้เจ้ารู้เป็นคนแรกเลยนะนี่รู้หรือเปล่าจินเหลียนนี่ฟังให้ดีนะนี่รู้ไหมจินเหลียนนี่ข้าได้เป็นคุณนางแล้วคราวนี้นะเป็นผู้พันชนะวันนี้เขาติดประกาศเอาไว้เขาทั้งเมืองเรียกข้าเป็นท่านผู้พันไปแล้วรู้หรือเปล่าข้าเป็นท่านผู้พันไปแล้วนะจินเหลียนได้ยินไหมตำแหน่งใหญ่กว่านายกออย่างนั้นเหรอโอ้ยนายเพอชิงเหอนอกจากเฉินเหวินเจ้าแล้วข้าเขาใหญ่เป็นรองเขาแต่ละจ้ะแสดงว่าใครใหญ่กว่าทุกคนหมดเลยเมื่อข้าเป็นขุนนางแล้วข้ามียศฐานบรรดาศักดิ์ข้าจะแข่งข้อกับเมียข้าข้าจะแต่งตั้งจะเป็นเมียน้อยใครจะมากล้าแข่งข้อกับข้านี่จินเหลียนเอ๋ยจางไปไหนแล้วนี่จินเหลียนมาโทรให้ฟังหน่อยสิจ๊ะบอกแล้วว่าข่าวดีจินเหลียน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 จ๊ะได้ยินเขาพูดหรือเปล่าจ๊ะได้ยินจ๊ะไปถึงผู้พันแล้วก็ดีใจอย่างมากจะไม่รู้จะพูดอะไรดีจินเหลียนก็จ๊ะจะได้ปากไม่ได้นะจ๊ะจินเหลียนจ๋ามาหอมจิ้นจ๊ะทำแบบนี้นะมีคนมาเห็นเขาลำบากนะวางใจแต่จินเหลียนจ๋าข้าจะสั่งอู่ต้าหลังแล้วก็น้องของเขานะให้กลับมาบ้านดึกๆหน่อยไม่มีใครมารบกวนเราสองคนในจ้าเหลียนนั่นอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะกลับมากินข้าวแล้วอ่ะเฮ้ยข้าไปหมดแล้วจินเหลียนจ๋าพร้อมทีเราจะได้ไปกวนใจไหนมาโทษได้เลยโทษจินเหลียนก็แหมนะจะคอยคนอยู่เหรอฮะสลับเร็วจะรอใครในตรงนี้บอกมาข้ามาหาเจ้าหลายครั้งแล้วจะไม่เคยไปตัดนิ้วน้ำชายข้าสักถ้วยข้าเห็นเจ้าเป็นเมียแต่เจ้าไม่เคยยอมรับไม่เคยยอมรับเลยข้าได้ตำแหน่งก็รีบแจ้งมาบอกเจ้าเป็นคนแรกแต่เจ้ากลับมาใจไปไว้ที่อื่นตรอบุษงตีเสือนั่นใช่ไหมฮะจะฟังให้ดีนะเจ้าต้องรักพวกนี้ข้าข้าจะให้เจ้าเป็นหุ่นยินรองของข้าหากเจ้าคิดจะนอกใจข้าก่อนจะตายได้ดึงกลับมาเจ้าใครดูจำคำข้าไว้ดีกับเรากันทำไมมานอนทำไมอุต้าก็กลัวเจ้าแต่เจ้าก็กลัวเมียเจ้าเจ้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายหรอกจะพูดบ้าอะไรฮะฮะจะอุต้าหน้าชังหรือจะมาเทียบกับข้าได้จะนึกว่าจะเป็นอะไรฮะจะนึกว่าเป็นอะไรมันส่งตัวเรือนหอจะทำกับข้าน่ะก็เห็นเจ้าเหมือนหมูหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองจ้าตบข้าแล้วนี่ล่ะจะไปไหนอย่าหนีนะไปดิฟังแล้วไปไหนตรงนี้คือใต้เท้าจ่างเขาคือข้าผ่านมาบังเอิญนะคะก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะไม่รู้ไม่เห็นว่าค่ะฟังให้ดีบอกเรื่องคนนี้แพร่พลอยออกไปจะตีข้าเจ้าอีกครั้งเลยค่ะทราบค่ะทราบแล้วใส่หัวไปคนค่ะไปแล้วค่ะหมอยแน่นางตัวดีตบข้าละมึงอาตบข้าละหัวพันจินเหลียนจริงๆน่ะคือจังโซชูนะแล้วอุต้าหลังนั้นเป็นผัวแก๊กๆของนางเพื่อตบตายชาวบ้านเท่านั้นจังโซชูเหรอไอ้ผู้ชายชั่วช้าสารเลวกลับได้น้าไปกบไปกอดนึงเหรอได้เป็นคุณนางด้วยนะเป็นคุณนางด้วยเหร
ทั่วทั้งเมืองรู้ไปทั่วแล้วครับจังโซชูได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พันแล้วครับไปเอาไปใครอื่นยกสิยกเดี๋ยวมาสิดีกลางขวางทางเดินผู้พันเหรอเด็กโยนของพอดีไปหมดครับเดี๋ยวนะถ้าเบอร์ปามการุณาจับมือไว้ไม่ละโอ้ยได้ทั้งสั่งของขันนี้ทั้งมาที่บ้าบ้าไม่บ้าจะทำอะไรกันดิทำหาสุดในอย่างนะข้ามในปนมีเรื่องอะไรกันยังงั้นเหรอนี่โอ้ยนายท่านนายกลับมาก็ดีแล้วนะผู้พันจังเขาผ่านมาบอกว่าข่าวของเราเกะกะทางเข้าข้ามข้าน้อยซีเหมือนชิงไม่ทราบว่าท่านผ่านมาทางนี้จึงได้วางของเกะกะขวางทางเท้าข้าน้อยสำนึกผิดแล้วขอให้ท่านไต่เท้านะรอสักครู่หนึ่งข้าจะขนย้ายให้เองโอ้ซีเหมือนชิงเหรอพาไปวันอื่นๆแล้วก็นะข้าจะไม่ถือสาหาความหรอกแต่ว่าวันนี้ข้าแต่งชุดคุณนางนั่งเกี่ยวหลวงมาซะด้วยจะฝ่าฝืนกฎเพื่อเห็นแก่เพื่อนฝูงแบบนี้มันก็ไม่เคยดีคนก็จะได้ว่าเอาได้จริงมากเอาล่ะจะทำหน้าที่เจ้าต่อปะฮะทิ้งไปหมดข้าน้อยได้รับตำแหน่งผู้พันเนี่ยก็เพราะเท้าวัวช่วยส่งเสริมแท้ๆเลยเชียวของขวัญเล็กน้อยนี้โปรดรับเอาไว้ด้วยเถอะครับกระรับไว้ด้วยเถอะครับโอ้ยอย่างข้าน้อยได้ดาบสมัยฉินมาเล่มมึงอย่าแต่เท้ารับไปดูเล่นนะฮะเฮ้ยฟันลมฟันแรงเล่นก็ได้แต่เท้าจังเรียนใจไปแล้วเทียนฟัวครับดาบไปเก็บไว้ครับแต่ถ้าหัวครับยังมีอีกนะผ้าไหมแพรชั้นหนึ่งนะฮะอีก3วันเมื่อตกมาถึงมือของข้าน้อยแล้วเขาจะคัดผ้าไหมอย่างดีมามอบให้ท่านทันทีเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวดีมากดีมากพอดีจะตัดชุดให้กับพวกคนใช้ของข้าเพื่อลงแข่งกีฬาประจำปีนี้ด้วยแหมเหมาะเลยเอ้ยแล้วสาวใช้ของข้าเขาดูผ้าเก่งตาเขาถึงอีก2วันจะส่งเขามาเลือกผ้าที่มาจากบ้านเจ้านะนายท่านก็น้อยสืบทราบมาแล้วครับยังโซชูจะมีสินค้าตกมาถึงนะครับข้าคิดว่าเราช่วยโอกาสนี้คิดบัญชีที่เขาทำข้าวของเราเสียหายจะดีไหมครับนายท่านไรเหตุผลสิ้นดีประตูก็ไม่เป็นให้ดีอะเดี๋ยวข้าวของหายไปจะทำยังไงทำไมต้องรีบร้อนมาเลือกนะเขาเอ่ยปากก็ต้องให้เขาสิแล้วข้ารับปากเขาไปแล้วด้วยข้าบอกแล้วว่าข้าต้องเลือกเป็นคนแรกนี่นาจ้าของดีๆต้องให้ข้าเลือกก่อนสิไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนต้องมาทีหลังข้าเสียเงินเสียทองให้เจ้าแล้ววิ่งเต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยข้าไม่ยอมหรอกนะจ้าเชิญเลือกเขาว่าขันทีเท่าคนนี้จงใจแกล้งข้ามากกว่านะตอนนี้ไถเจ้าได้รีดเจ้าได้ก็เอาสิจริงมะจะเฉย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 ไฟไหม้ช่วยด้วย
ยเกิดอะไรขึ้นล่ะไฟไหม้ไฟไหม้ที่ไหนล่ะโกแดงสกุลหัวโกแดงสกุลหัวจะกดกองปราบนะปราบคุณช่วยกันดับไฟเร็วเข้าเร็วก็เถอะพี่หมิงอยู่ที่นั่นด้วยรู้ไหมหิ้วไฟจบควบคุมการดับไฟนะครับช่วยเขาเองครับช่วยเราแล้วเข้าเราบ้าเราไฟแล้วเข้าหน้าไม่มีแล้วหน้าไม่สวยนะหน้าไม่ไปไฟช็อตมากพี่โอพี่โอพิงเหรอพิงเหรอไม่รอดแน่ๆนั่นน่ะสงสัยไม่ๆเงี้ยผู้พันจังไม่รอดแน่ๆนะตายไงมาตายแน่ๆทีนี้คนยาดูแบบที่ตายแน่ตายแน่ร้อนร้อนแล้วไปแล้วไปไม่ที่ไหนความวอดวายกองล่ะบาดเจ็บหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นนาวัตถุหัวข้าเหรอนะระวังหน่อยนะค่อยๆขอบคุณในกองที่ช่วยชีวิตข้าไม่ต้องเกรงใจหรอกนี่เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วพิงเอ๋อที่เกิดเหตุเจ้าเห็นคนแปลกหน้าหรือเปล่าล่ะฮะเห็นไหมข้าเข้าไปในโกดังเจอแต่ควันหนาทึบค่ะเขามองไม่เห็นอะไรเลยเขาเรียกหาว่ามีใครอยู่ไหมจากนั้นก็มีของหนักหล่นมาข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยถูกตีหัวก็ได้ดิเจอไหมใครตีหัวเจ้าข้าไม่แน่ใจหรอกค่ะเมื่อกี้จะหมดสติได้ยังไงกันจะลองคิดดูให้ดีซะก่อนสิคิดให้ดีสิอาจงแม่นะจะพักผ่อนให้มากก่อนนะท่านอำเภอเฉินจะมาซักปากคำเขาเองอาจงเราไปกันเถอะพี่บุญสงก่อนเราไปก่อนเถอะนะให้เขาพักผ่อนมากๆไปพี่สงเนี่ยพี่สงก่อนให้เขาพักก่อนสิเขาจะจำอะไรไม่ได้หรอกเนอะพิงเอ๋ก็ต้องตายนั่งเกือบถูกจ้างสดนะใครอยากรู้ใครเป็นคนทำร้ายเขาอาจจะไม่มีใครวางเพลิงก็ได้ข้ารู้ละแต่เป็นสิเหมือนชิงสิเหมือนชิงจะทำแน่ๆเลยใครๆก็รู้ว่าเขากับจังโซชูไม่กินเส้นกันคิดดูสิจังโซชูได้ตำแหน่งไม่กี่วันเขาต้องตายแล้วต้องเป็นคนแน่ๆเลยจับคนต้องมีพยานหลักฐานแล้วจับทรงเดชแบบนี้ไม่ได้หรอกคนอย่างนี้มีแล้วไม่กล้าทำใครจะไปหาเขาเลยอาจงลูกหัวกระจังเซิ่นว่ายังไงเออข้าสั่งให้เขากบดานอยู่เฉยๆทั้งสองคนป่านนี้คุณหนีไปไกลแล้วทำงานไม่เอาถ่านซะเลยดิให้แกวางเพลิงเผาเนี่ยถ้าเกิดมีคนตายขึ้นมาอีกด้วยตอนนี้ก็ไปถึงผู้พันใช่ไหมแล้วทีนี้นายอำเภอจะต้องสอบสวนเรื่องนี้แน่ๆเลยทีเดียวเรื่องนี้มันก็ไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ชาวบ้านรู้ว่าท่านมีปากเสียงกับจังสู่ชูนายอำเภอต้องมาสอบท่านแน่ๆเลยนายท่านก็นั่นสิแล้วตอนนี้ข้าจะแก้ไขยังไงล่ะเนี่ยนายท่านครับนายกองอู่ขอข้าพบท่านครับนายท่ามันท่าสู่เหมินนายท่ามันนายท่ามันเรามาเยี่ยมท่านดึกๆเพราะมีงานด่วนต้องขออภัยด้วยนะครับนายท่าเมื่อจะสองคนแต่งเครื่องแบบมาเช่นนี้คงจะมีเรื่องราชการมีอะไรก็ว่ามาเถอะผู้พันจางกับผู้หญิงถูกไฟคลอกตายทั้งคู่ไม่ทราบว่าแต่ท่านซีเหมินน่ะรู้เรื่องไหมคนของข้าเพิ่งจะมารายงานให้ข้ารู้นี่เอง
ยิ่งได้รับคำยืนยันจากท่านก็ยิ่งแน่ชัดท่านซีมอนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างล่ะน้ำเสียงของนายกองน่ะดูเหมือนว่าข้าจะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอเพราะข้าเห็นว่าท่านซีเหมินชิ่งกับผู้พันจังนั้นเป็นมิตรกันมานานเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้พันจังประสบข้ามืดแปดด้านเพียงแต่อยากจะขอความเห็นจากท่านเท่านั้นอากาศแห้งแล้งไม้พวกนี้ไม่เชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเป็นอุบัติเหตุทำตะเกียงหล่นลงมาก็ได้หรือท่านเห็นว่ามีเงื่อนงำอะไรบ้างล่ะจะมีเบื้องหลังหรือไม่คิดว่าจะเท้าซีเหมินรู้ดีกว่าเรานะมันก็น่าแปลกนะจะเป็นมือปราบมีหน้าที่สืบสวนจะมาถามข้าได้ยังไงล่ะถ้าว่าข้ารู้เรื่องนี้ดีเนี่ยอำเภอชิงเหอจะจ้างมือปราบอยากจ้างไปทำไมกันล่ะลี่จงหรือว่าเจ้าอยากจะม้วนเสือจะไปทำนาอย่างนั้นฮะสีเหมินชิงจะเป็นลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับสิจะเป็นคนวางแผนฆ่าท่านจังหรือไม่จะรู้แก่ใจดิในอำเภอนี่มีใครอยากให้จังโซชูตายบ้างล่ะนอกจากเจ้าเท่านั้นอาจงอย่าเสียมารยาทลีจงอย่าคลี่คลายคดีและใจร้อนผู้วางซะหน่อยโปรดอภัยเขาด้วยเถอะอย่ามาใส่ความข้าเขาทำให้ข้าเสื่อมเสียข้าจะต้องฟ้องร้องเขาแน่ๆจะรู้ข้าไม่กล้าได้ไงดีข้าจะไปถามเฉินหวนเจ้าว่าเขาส่งจะมาปลักปล้ำข้าอย่างนี้เหรอไตรอันครับเตรียมเสื้อผ้าให้ข้าครับเรื่องที่ท่านร้องเรียนข้าได้สืบทราบมาแล้วว่าคนของข้าน่ะมุทะลุมากไปเองหากมีอะไรล่วงเกินข้าขออภัยท่านในนามของกองปราบได้โปรดอย่าถือสาเราเลยเฮ้ยข้าน้อยไม่กล้าหรอกเขาทำงานเพื่อความสงบของบ้านเมืองเรื่องนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาแต่ว่าลีจงน่ะทำเพราะเรื่องล้างแค้นส่วนตัวเขาใส่ร้ายป้ายสีหาว่าข้าน่ะวางเพลิงฆ่าคนทำแบบนี้มันเกินไปหน่อยแล้วนะแต่เขาว่าลีจงก็ไม่คิดล้างแค้นส่วนตัวเป็นแน่เขาอาจจะใจร้อนหู้วามต้องการขี้คลายคดีโดยเร็วมากกว่าถ้าเช่นนั้นมีหลักฐานอะไรว่านี่เนี่ยคือการวางเพลิงฆ่าคนหรือไม่ล่ะตอนนี้นะยังแต่ท้าวซีเหมินได้โปรยกโทษให้กับลีจงด้วยเถอะผู้ใหญ่ยังท่านคงจะแหมความเด็กๆแล้วนะข้าก็เชื่อว่าท่านเองน่ะคงจะลงโทษเขาอย่างเหมาะสมอย่าให้คนเลวๆบางคนน่ะทำลายชื่อเสียงของท่านล่ะข้าน้อยขอตัวก่อนล่ะนะไม่อย่างนั้นคนในบ้านจะเป็นห่วงก็ได้คิดว่าทางการจะทำอะไรโปรดสุขุมรอบคอบให้มากกว่านี้ด้วยน่าสงสารนะตายแล้วไม่มีเลือดแล้วอย่ามองไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไปพี่ประสงค์เรียนท่านอำเภอเนื่องจากตะเกียงหล่นใส่ผ้าแพรก็ให้เกิดเพลิงไหม้ในกระดังครับมีวี่แววว่าวางเพลิงหรือเปล่าไม่ครับเผาจะเป็นเท่าฐานอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหลือแล้วแม่นางเจ้าแน่ใจหรือว่าคืนนั้นมีคนตีท้ายถอยของเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าที่ฉันวางผ้าล้มตีหัวเจ้าจนหมดสติไปนะแม่นางเป็นไปได้ทีเดียวค่ะเมื่อไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันว่ามีบุคคลที่สามอยู่และได้ทำร้ายเจ้าจนหมดสติไปซ้ำนายกองอู่ยืนกรานอีกว่าตะเกียงล้มทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาตามหลักฐานพยานที่มีอยู่มันคงจะเป็นอุบัติเหตุซะมากกว่านายกองอู่คดีนี้ก็ปิดสำนวนซะอบรมลูกน้องเจ้าให้ดีด้วยอย่าทำอะไรโดยไร้เหตุผลหรอกครับใต้เท้า